เพียงเล็กน้อยนำไปสู่เรื่องราวดีๆมากมายเสมอให้ความรู้และมันจะดีต่ออนาคตของพวกเขาดีต่อจินตนาการที่จะช่วยเปิดโลกที่แสนกว้างใหญ่ให้เขาได้ทำตามความฝันและมันจะดีต่อการมีชีวิตที่มีเป้าหมายให้ความห่วงใยแก่กันและมันจะดีต่อสุขภาพเมื่อพวกเขาดูแลตัวเองได้ก็จะดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมให้รู้จักการออมและมันจะดีต่ออนาคตที่มั่นคงให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ท่านเรื่องง่ายๆอย่างการให้ความรักแก่กันมันก็ดีต่อหัวใจใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการให้แบบไหนถ้าผลลัพธ์คือรอยยิ้มนั่นก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะครับแบมเชื่อว่าทุกการให้จะสร้างความสุขสร้างคนดีและสร้างสังคมที่ดีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมLine and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหุ้นทิมตาค่ะวันนี้พบกันนะคะกับทางด้านพี่แชมป์พงษ์พัฒน์คำชูค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบลยันต้าหรือว่าพี่แชมป์ CMT นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาเจอกันนะ ในวันที่ตลาดแดง แดงเลยลบไป3จุดแล้วตอนนี้ 3.81 จุดด้วยกันโอ้โหวันนี้ก็คงจะต้องอิงกับปัจจัยต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะหยุดไปหลายวันก็ข่าวเต็มไปหมดเลยเนาะเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้พี่ช้ำมองตลาดหุ้นยังไงคะเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเปิดกราฟอันนึงเมื่อกี้มันหลุดใช่ไหมกราฟหลุดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูทักทายพี่ๆนักลงทุนก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ช้ำก็ไม่ได้มาเนาะสัปดาห์แล้วไม่ได้มาก็เลยไม่ได้มาอัปเดตกันวันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดกันสดๆวันนี้เลยละกันนะคะให้พี่ช้ำช่วยดูว่าเอ๊วันนี้จะมีโอกาสหลุดไหม1,600ตอนนี้ก็1603.57จุดละครับแล้วเราควรที่จะทำยังไงแล้วก็มีหุ้นอะไรที่จะมาเข้าไปหลบภัยหรือนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็ให้พี่แชมป์ช่วยดูกราฟให้ด้วยเนาะเป็นไงคะกราฟมาไหมอ่ะกราฟมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยครับก็เซตอินเด็กซ์จริงๆไม่ได้เจอกันมา2อาทิตย์ตอนนั้น2อาทิตย์ที่แล้วน่าจะอยู่แถว1,600 1,670 80 ตอนนี้ก็แป๊บเดียวเหลือแค่เกือบ 1,600 แล้วหล่นแบบฟุ๊บเลยก็มันลงมาจากไฮนั้นประมาณ80จุดนะครับ80จุดนิดขาเดียวเลยไม่มีรีบาวตึ๊ดๆๆเลยก็จริงก็ถือว่าลงก็นั่งโหดนะรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วที่มันตอนนี้มันลงมาเนี่ยก็คือมันราคาเนี่ยมันสังเกตเส้นเด็กเนี่ยมันขึ้นไปทำไฮไม่ได้นะครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยตรงแถวช่วงประมาณวันที่มันเด้งๆมาวันที่2นะครับ2พฤษภาเนี่ยต้นเดือนนี้เองก็ทำนิวไฮไม่ได้ปุ๊บแล้วก็ไหลลงมายาวเลยเส้น200วันเนี่ยก็รับไม่อยู่ตอนนี้ก็ไหลมาต่อเนื่องนี่คนก็อยากรู้แล้วแบบมันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นใช่ยังไงเมื่อไหร่นะครับจริงๆเนี่ยก็จริงๆอ่ะวันพฤหัสเป็นวันที่ดูมีลุ้นมากที่สุดแล้วสังเกตว่าวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นแท่งที่ลงมาแรงๆทำโลที่1,604ปุ๊บแล้วก็ดีดกลับไปปิดแถวประมาณ1,613-14ได้มันดูเหมือนว่าแท่งนี้มันควรต้องเกิดรอบรีบาวแต่สุดท้ายไปไม่ได้เลยไหลมีค่ะไหลมีทำให้ภาพตอนนี้มันก็ยังเป็นเชิงลบอยู่เราคิดว่าระยะสั้นเนี่ย1,600จุดเนี่ยก็น่าจะลงมาทดสอบในโซนแถวนี้ก่อน1,600จุดแต่ถ้า1,600จุดทดสอบแล้วก็เด้งกลับแล้วเกิดแท่งเทียนรูปแบบการกลับตัวเนี่ยเราถึงจะค่อยมองว่ามีโอกาสเกิดรอบของการรีบาวนะครับมาดูตัววันนี้ก็เอาตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมาให้ดูว่าตอนนี้หุ้นที่มันทำนิวโลเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนิวโลหุ้นที่ทำนิวโลมีกี่เปอร์เซ็นต์ละสังเกตตอนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงประมาณเดือนต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยมันจะอยู่ต่ำมากเลยแค่แบบ 0-5% นะครับแต่ตั้งแต่ลงมารอบนี้เนี่ยโหจำนวนหุ้นที่มันทำนิวโลเนี่ย
พุ่งขึ้นไปเกือบแตะประมาณ 20% หุ้นที่ทำนิวโลในรอบปีเนี่ยก็คือหุ้นที่แบบสมมติเรามองไปในมองกราฟไปเปิดกราฟปุ๊บถ้ามองไปด้านซ้ายปุ๊บหาแนวรับไม่เจอพวกนั้นคือแบบเป็นนิวโลรอบปีพวกหุ้นอย่างนั้นค่อนข้างอันตรายส่วนสัญญาณของนิวโลเนี่ยตอน 20% เนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ได้มากนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราเจอตอนปลายปีที่แล้วที่มันตอนนี้เซตลงมาจาก 1,660 เนี่ยลงมา 1,550 แล้วนิวโลพุ่งแตะถึง 33% 33% แต่ตอนนี้อยู่20ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่คือถ้าแตะจนขึ้นมาถึงตรง33เนี่ยมันจะเป็นรอบของการรีบาวด์สังเกตว่าตอนนี้มันขึ้นลงมานิวโลเยอะๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเกิดไป2รอบนะครับก็มีช่วงกลางปีที่เราเจอไปรอบนึงตรงนั้นก็รีบาวด์ขึ้นมาเป็น100จุดเลยถ้านิวโลแตะประมาณ 33% ค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแตะ 33% อีกแล้วก็รีบาวขึ้นแบบเกือบเป็น100จุดเลย okay. แต่รอบนี้ยังไม่ถึงนะก็แปลว่ายังไม่ใช่สัญญาณในการซื้อเล่นรอบระยะกลาง oh. เพราะตอนนี้มันขึ้นมาแค่ประมาณ 20% ค่ะดังนั้นถ้าช่วงนี้ถ้ามันรีบาวขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวสั้นๆเพื่อลงต่อมากกว่ามันไม่ใช่แบบจบแพนิคเพราะถ้าแพนิคจบเนี่ยส่วนมากนิวโลต้องเกิน 33% ขึ้นไปนะคะตอนนี้เลยมองว่าถ้ารีบาวเนี่ยก็คงแค่รอบสั้นๆนะครับเพราะว่าสังเกตตอนนี้RSI เนี่ยก็เข้าเขตโอเวอร์โซมาสักระยะนึงนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ประมาณน่าจะวันที่15เนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นวันแรกตอนนี้ก็เข้ามา 3-4 วันติดละเราเลยมองว่าถ้ามันรีบาวเนี่ยมันก็แค่รีบาวเพื่อทำให้ RSI เนี่ยเด้งออกจากเขตโอเวอร์โซเฉยๆนะครับรีบาวขึ้นมาเราก็มองว่ายังไปได้ไม่ไกลรีบาวขึ้นมาเต็มที่ก็แถว 1,620 เนี่ยก็จะเป็นแรงขายต่อทำไม 1,620 จะเป็นแนวต้านรอบนี้นะครับก็คือสังเกตจากมันก็เคยเป็นแนวรับมานะครับสังเกตจากช่วง 1,620 เนี่ย มันเป็นแนวรับรอบที่ผ่านมานะครับสังเกตตรงนี้ปุ๊บมันเป็นแนวรับไม่อยู่ปุ๊บเวลามันเด้งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแนวต้านนะครับก็ตามหลักจิตวิทยาคือตอนนี้ลงมารอบนี้เนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเวลามองกราฟมาเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนมากจะรับช่วงใกล้ๆ1,620ใช่ดังนั้นเวลาเด้งกลับมาเนี่ยคนที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้เวลาเด้งขึ้นมาเขาก็จะพยายามขายออกมันก็เลยเป็นจิตวิทยาที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นแนวต้านนะครับอ๋อค่ะดังนั้นก็ถ้านักทุนที่แบบรับความเสี่ยงได้อยากเก็งกำไรเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆ 1,600 เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเก็งกำไรระยะสั้นก็คือรับแถวช่วง 1,600 แล้วเด้งไป 1,620 เนี่ยก็เป็นจังหวะในการไปขายในช่วงสั้นๆเล่นสั้นนะคือช่วงนี้ไม่ได้เล่นแบบซื้อแล้วก็เข้าไปถือนะครับค่ะมาดูตัว Set 50 Index Future นะครับ Set 50 Index Future เนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนลงไปทำโลนะครับทำโลที่ 1,666 นะครับจริงๆ Set 50 Index Future เนี่ยถ้าดูภาพโดยรวมเนี่ยมันดูเหมือนแข็งแกร่งกว่า Set Index นะครับเมื่อกี้เราดูว่า Set Index เนี่ยมันหลุดแนวรับเดิมสังเกตว่า Set Index เนี่ยหลุดแนวรับเดิมลงมานะครับหลุด 1,620 ลงมาแต่ตรง Set 50 Index Future เนี่ยไม่หลุดนะครับก็คือยังอยู่แถวโซนแนวรับเดิมอยู่ทันว่า1,066นะครับก็ตรงนี้ไม่หลุดลงมาตรงนี้ไม่หลุดเมื่อเช้าก็ลงมาทดสอบอีกรอบแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับก็เลยประเมินว่าถ้าเกิดอยากเล่นนักทุนที่อยากเล่นเก็งกำไรเนี่ยเราคิดว่าเล่นฝั่งรองดีกว่าในช่วงนี้นะครับก็แถวช่วงประมาณ1,066เนี่ยถึง1,070เนี่ยช่วงนี้เราคิดว่าอาจจะเก็งกำไรในการเปิดรองนะครับเปิดรองค่ะดูภาพระยะสั้นดีกว่าภาพราย30นาทีปุ๊บถ้าเราเก็งกำไรในการเปิดรองเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยก็แถวประมาณ 1,078 ถึง 1,080 ช่วงนี้เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยไอแนวรับก็คือแถวช่วงประมาณ 1,066 ถึง 1,070 นะครับส่วนจุดคัดลอสเนี่ยก็คือต่ำกว่าจริงต่ำกว่า 1,063 เนี่ยก็คัดลอสได้ละต่ำกว่า 1,063 นะคะครับก็คือ Set Trend Index Future เราคิดว่าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราเน้นฝั่งลองมากกว่าเพราะมันลงมาจนแถว 1,066 เนี่ยมันเป็นแนวรับละคิดว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวได้ซึ่งจริงวันนี้อาจจะไม่ต้องรีบาวกลับไปเร็วหรอกขอแค่มันปิดสัก 1,070 ตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้ RSI เนี่ยมันจะเป็นการกระดกกลับขึ้นวันแรกจากที่มันแบบหักลงมาต่อเนื่องถ้าปิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ย 1,070 ได้นะพวกนี้มันก็มีโอกาสลุ้นเทคนิคอลรีบาวสั้นๆก็อย่าลืมว่าเราเล่นเป็นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับถ้ามันขึ้นไปก็เทคโปรฟิตแต่ถ้าเกิดมันผิดทางลงมาก็อย่าลืมจุดสต็อปลอสเพราะช่วงนี้มันตลาดมันไปไวมากเลยใช่ก็ไปไวทีนี้ห้ามโฮเลยเพราะว่าถ้าใครเล่นตัวฟิวเจอร์มานี่แล้วแบบผิดทางมันไม่สต็อปลอสมานี่โหน่าจะเสียหายเยอะรอบนี้เยอะเลยค่ะครับก็มันก็เป็นจุดเตือนใจนะว่าเล่นฟิวเจอร์เนี่ยยังไงก็ต้องมีสต็อปลอสไว้เสมอเพราะเป็นโปรดักที่มีความเสี่ยงสูงนะมีเลเวลเลท
ขึ้นมาต่อมาเราก็มาดูตัวเซกเตอร์นิดนึงว่าแบบเซกเตอร์อะไรเด่นๆบ้างนะครับเซกเตอร์เด่นๆนั้นจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเซกเตอร์เนี่ยหลักการคำนวณของเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบก็คือหุ้นที่โซลิดดิ้งเนี่ยบางคนจะตีความผิดคิดว่าเป็นหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแต่จริงๆหุ้นที่มันลีดดิ้งเนี่ยแปลว่ามันแค่ลงอาจจะลงน้อยกว่าเซตอินเด็กซ์ก็ได้ก็คืออย่างงี้มันก็คือโซลิดดิ้งละก็คือแบบอาจจะลงน้อยกว่าเซตมันเลยทำให้เป็นโซลิดดิ้งนะครับก็กลุ่มหลักๆที่ยังอยู่โซลิดดิ้งนะครับก็จะมีกลุ่ม ICT นะครับ ICT กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กลุ่มพวกขนส่งจะเป็น3กลุ่มเนี่ยที่อยู่โซลิดดิ้งก็คือว่าแปลความได้หลักคือลงน้อยกว่าตลาดในช่วงนี้ส่วนกลุ่มที่ลงมากกว่าตลาดและเข้าโซนแลกกิ้งที่น่ากลัวมากคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะผมอิเล็กทรอนิกส์เด่นมากอยู่ในโซนล่างซ้ายนะล่างสุดแบบห่างจากเพื่อนเยอะมากเพื่อนเขาเกาะกลุ่มอยู่แถวฝั่งนี้ตัวอิเล็กทรอนิกส์นี่อยู่ด้านล่างซ้ายเลยคืออิเล็กทรอนิกส์นี่ก็อย่างเช่นพวก KCE อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโซนก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแย่มากโซนเนี้ยแย่มากส่วนกลุ่มอื่นเนี้ยก็ค่อนข้างเกาะกลุ่มนะปุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอาจจะอ่อนๆลงมาบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่ขนาดกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วกลุ่มอื่นๆเนี่ย Energy Property Healthcare เนี่ย Commerce เนี่ยก็อยู่โซนค่อนข้างมาทางแลกกิ้งนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แลกขนาดตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กลุ่มปิโตเนี่ยที่มันแลกกิ้งมานานมากเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาเป็น improving แล้วก็เริ่มแบบจะเริ่มแบบใจชื้นขึ้นแบบกลุ่มปิโตนะครับก็มีโอกาสวนกลับมาได้ แล้วก็อีก2กลุ่มที่น่าจับตานะก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยกลุ่มแบงค์กับวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันเป็น2กลุ่มถัดไปที่เตรียมมีโอกาสจะเข้าสู่โซน leading นะครับค่ะเพราะ2ตัวเนี้ยมันสังเกตลูกศรมันกำลังวนมาอยู่ถ้าวนมาปุ๊บมันก็มีโอกาสเข้าโซน leading ได้ leading ก็คือลงมากกว่าตลาดลงน้อยกว่าตลาดอ๋อลงน้อยกว่าตลาดก็เป็นหุ้นที่ดีครับค่ะก็ดูประกอบแต่ว่าช่วงถ้าเป็นตลาดขาลงเนี่ยดูพวกนี้อาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟเท่าช่วงตลาดขาขึ้นครับอันนี้ก็อุตลาดเริ่มวกกลับมาละครับก็ยังมองเทคนิคอลรีบาวสั้นๆนะครับก็มีโอกาสลุ้นรอบรีบาวแล้วลงมา80จุดละค่ะแต่รีบาวมาก็1620นะก็ระวัง120นะคะแรงขายทำกำไรช่วงด้านบนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบสามารถเก็งกำไรได้ในระยะสั้นนั่นเองมาดูหุ้นดีกว่าว่าแบบก็สัปดาห์นี้ไม่มีหุ้นสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าสัปดาห์แล้วไม่ได้มาก็ดีค่ะเราได้หุ้นแบบหุ้นใหม่ๆวันนี้เลยอัปเดตสุดๆเลยก็มาดูวันนี้แล้วกันว่าตัวไหนที่มันแบบเราบอกว่าเซตมันน่าจะรีบาวกลับแล้วตัวไหนที่มันแบบน่าจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรการรีบาวได้บ้างนะครับจริงๆก็ดูมานะครับตัวหลายๆตัวนะครับก็ตัวแรกเนี่ยมาดูกลุ่มแบงก์ก่อนดีกว่ากลุ่มแบงก์ค่ะตัวที่เรามองว่าน่าจะรีบาวได้ก็จะมีตัว SCB นะครับคือ SCB SCB เนี่ยลงมาสักระยะหนึ่งละสังเกต SCB เนี่ยมันลงแบบเป็นดาวเทนนะครับสังเกตว่าเส้นสีแดงเนี่ยตีเส้นขนาดเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวดาวเทนไลน์ลงมาเนี่ยแต่ใกล้ๆลง120-121เนี่ยมันเป็นใกล้ๆกรอบล่างละเรามองว่ามันอาจจะเข้าโซนแพนิคเกินไปละแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นโซนแนวรับด้วยที่ลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใกล้ๆ120-121เนี่ยเป็นโซนแนวรับเดิมที่เคยทำฐานไว้สักระยะหนึ่งช่วงกรกฎาแล้วลงมาแตะปุ๊บเลยมองว่ามีโอกาสเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวกลับนะถ้าเล่นตัว SCB เนี่ยเราคิดว่าน่าจะรีบาวไปได้แถวประมาณ126-127นะครับ126-127ค่ะครับตัว SCB ก็มีโอกาสรีบาวกลับไปได้แถวโซนนั้นนะครับแนวรับก็หาจังหวะรับใกล้ๆ122-123นะก็รับโซนนี้แต่หลุดรับ123เนาะประมาณ122-123ประมาณโซนประมาณนี้ครับแล้วก็หลุด120บาทเนี่ยก็คัทลอสถ้าต่ำกว่า120ก็ยอมไปค่ะพี่ๆอย่าลืมนะระหว่างที่ฟังอย่าฟังเพลินนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่แชมป์ด้วยนะคะจะได้หาหุ้นเด็ดๆมาให้พี่ๆได้หลายตัวเลยวันนี้แอบเห็นลิสต์หลายตัวเลยนะคะจดดูคร่าวๆก่อนว่าตัวไหนมันลงมาเท่าไหร่ค่ะตัวที่2นะครับเรามาดูตัวอมตะดีกว่าอมตะอมตะเนี่ยก็เรามองว่าภาพหลักจริงๆเนี่ยมันก็เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับค่ะสังเกตตัวนี้มันก็เป็นกรอบไซด์เวย์ด้านบนเนี่ย 22.5 ขึ้นมาทดสอบหลายรอบไม่ผ่านแต่ด้านล่างเนี่ยแนวรับ
20.5 เนี่ยก็ใกล้ถึงละเราเลยมองว่ามันก็เข้าใกล้โซนแนวรับแล้วเหมือนกันก็คือ 20.5 20.6 เนี่ยเราเลยมองว่าแถวนี้ก็เป็นจังหวะในการรับเข้าไปเก็งกำไรได้นะสำหรับตัวอมตะก็คือรับแถวโซนนี้แหละ 20.6 20.5 นะครับก็รีบาวกลับถ้าเราเล่นรอบสั้นๆเนี่ยก็คือแถวประมาณ 21.4 21.5 แถวโซนเนี่ยก็เป็นจังหวะในการขายทำกำไรแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาจริงเนี่ยหลุดต่ำกว่า 20.2 เนี่ยก็ต้องคัดลอสหนีออกมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจริงเราอาจจะมาดูตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดตลาดมันรีบาวกลับเนี่ยตัวใหญ่มันก็น่าจะมีโอกาสรีบาวได้นะครับมาดูตัว SCC แล้วกันเรามาลุ้นตัว SCC ดีกว่าปูนใหญ่ SCC ค่ะวันนี้บวกด้วยเมื่อกี้เราดูจากตัวเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยเราเห็นว่าตัวกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาโซลิดดิ้งถัดมาเราเลยมาดูตัวปูนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเนี้ยค่อนข้างแข็งนะสังเกตว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาลงเยอะมากแต่ปูนใหญ่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็คือยืนนิ่งๆอยู่แถวเนี้ย452บาทก็เป็นแถวแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ยังยืนได้เราเลยคิดว่าตัวนี้ก็มีโอกาสลุ้นรอบของการรีบาวกลับนะครับก็แนวรับก็โซนแถว452 454เนี่ยเป็นโซนแนวรับส่วนเป้าหมายของการรีบาวเนี่ยก็มองแถวประมาณช่วง470นะครับเป็นการรีบาวแล้วก็ถ้ามันหลุดต่ำกว่า450เนี่ยซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการคัดลอสสัปดาห์นี้ก็ดูไว้3ตัว3ตัวแล้วกันครับก็ส่วนมากเป็นตัวใหญ่ๆ SCB เป็นกลุ่มแบงค์นะครับSCB ที่รีบาวกับอมตะที่ลงมาที่แนวรับแล้วก็มีตัวปูนใหญ่ซึ่งดูค่อนข้างแข็งกว่าตลาดเพราะว่าตลาดลงเยอะแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็เลยดู3ตัวนี้เป็นหลักนะครับค่ะ3ตัววันนี้มีแค่นี้หรอคะครับก็ดูเดี๋ยวที่จะ3ตัวมาเดี๋ยวได้เยอะไปนักทุนซื้อไม่ถูกเนาะเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ตอนนี้บวกแล้วนะพี่แชมป์ก็แตะลงมาใกล้1,600แล้วก็วันนี้พี่ให้กรอบไว้ก็1,600 1,620ครับ1,600 1,620นะคะจริงวันนี้ก็ถ้าวันนี้ปิดเนี่ยว่าถ้าวันนี้ปิดเป็นแท่งเขียวแบบนี้ได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีลุ้นกลับไป1,620ละค่ะน่าจะพ้น RSI ก็น่าจะพ้นเขตตัวโอเวอร์โซขึ้นมาได้บ้างละครับลงมาลึกละส่วนต่างประเทศปัจจัยต่างๆนี้เราต้องเอามาแบบคำนวณหรือว่าคิดอะไรด้วยไหมพี่แชมป์จริงๆผมคิดว่าบางทีมันตามข่าวนี่อาจจะไม่ทันเล่นอย่างน้อยคือบางทีแบบเวลามันถ้าหุ้นหลุดแนวรับอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นทางเทคนิคผมคิดว่าคัดก่อนอย่าเพิ่งหาข่าวคือบางทีมันไม่ทันเดี๋ยวเวลาแบบเราบวชในหาข่าวกว่าจะรู้บางทีมันคนอื่นเขาขายไปก็เลยสำคัญก็เลยจะต้องดูจุดคัดลอสของแต่ละตัวไว้ด้วยใช่คืออย่างน้อยคือเรามีต้องมีจุดคัดลอสกันไว้ก่อนคือบางทีเรากว่าจะหาข่าวอะไรเจอบางทีมันไม่ทันแล้วมันลงไปต่ำมากๆกันปุ๊บเขารู้ทุกอย่างแล้วแต่บางทีเราขายไม่ทันแล้วราคามันจะไปอีกไปละครับเพราะว่าตอนนี้ก็เชื่อว่ามีพี่ๆหลายท่านก็อาจจะมีติดหุ้นบ้างไม่ได้พออะไรอย่างเงี้ยออกไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะเห็นหลายๆเห็นพี่ๆหลายคนก็ไปโพสเฟซไงตัวนี้ติดหุ้นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็พี่ช้ำหมดแล้วเนาะที่ผมเตรียมมาก็ที่เตรียมมาหมดแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าพี่ๆมีคำถามที่อยากจะถามพี่แชมป์ตัวไหนนะคะสามารถถามคำถามมาได้ละการถามก็อยากจะให้ช่วยพิมพ์ตัวหุ้นนะคะแล้วก็อยากให้ถามถึงว่าอยากจะรู้แนวรับแนวต้านหรือว่าจะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้พี่ชามจะได้ตอบให้ได้ถูกนะคะหรือว่าอาจจะติดหุ้นตัวไหนอยู่ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะทยอยถามให้นะคะเอาล่ะไปกันที่คำถามแรกนะคะเห็นถามกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วล่ะเห็นคุณพี่ชัชยาถามว่าแอดวานควรขายก่อนไหมคะตัวแอดวานนะครับใช่แอดวานสังเกตแอดวานเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับค่ะจริงเราคิดว่าตัวนี้ก็ขายเล่นรอบได้นะสังเกตว่าหุ้นตัวนี้มันก็เล่นเป็นกรอบตัวดาวเทนนะครับสังเกตว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยแถวเนี้ยก็เป็นแนวต้านนะครับก็มาช่วง 190.5 เนี่ยเป็นโซนแนวต้านเราคิดว่าก็อาจจะขายเล่นรอบมากกว่าคือชนแถวนี้ 190.5 ก็ขายก่อนแล้วย่อมาใหม่เนี่ยค่อยหาจังหวะในการรับนะสังเกตว่ามันเล่นในกรอบนี้สักระยะนึงละประมาณ 2-3 อาทิตย์ละก็เลยคิดว่าน่าอยู่ในกรอบนี้อยู่ก็ขายรอบสั้นไปก่อนดีกว่าครับขายรอบสั้นก่อนนะคะ
ใครที่มีอยู่แล้วก็เมื่อกี้พี่บอกแนวรับแนวต้านไปยังอ่ะก็โซนแนวต้านคือ 190.5 นะก็เป็นโซนแนวต้าน 190.5 นะสำหรับการย่อลงมาเนี่ยคิดว่ามารับใหม่เนี่ยก็คือแถวประมาณช่วง187นะครับค่ะต่อไปฮาน่าค่ะฮาน่าโอ้ตัวนี้ก็ลงมาหนักนะครับก็คือตัวนี้คือที่เราเมื่อกี้เราดูตัวหุ้นนี่มันทำนิวโลในรอบปีเนี่ยก็คือสังเกตแล้วตัวไหนที่มันแบบเรามองไปด้านซ้ายเนี่ยมันหลุดแนวรับแบบมองไปด้านซ้ายปุ๊บไม่เห็นแนวรับอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่ามันคือทำนิวโลในรอบปีละเป็นจุดง่ายๆคือหุ้นตัวไหนที่มันหลุดอย่างนี้มาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเพราะมันเป็นหลุดลงมาปุ๊บไม่มีแนวรับเพราะคนสมมติคนที่เราซื้อ30บาทมาเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยหลุดมาคนอื่นจะซื้อตรงไหนคนอื่นเขาก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนเขาก็เลยรอความชัดเจนค่ะเลยทำให้มันไหลลงมาแรงไหลแรงเลยครับก็ตัวนี้แนวโน้มเนี่ยยังไงก็เป็นขาลงแน่นอนส่วนจะเกิดรีบาวขึ้นบ้างไหมเนี่ยก็อาจจะรีบาวขึ้นได้บ้างแต่ว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่ได้ไกลครับขึ้นมาก็ยังมองว่าเต็มที่ก็คือ26บาทค่ะอันนี้เขามีอยู่หรือว่าจะนั่นน่ะสิไม่ได้บอกอีกแล้วค่ะเขาถามพี่ก็ถามมาแรกไงเมื่อกี้แล้วคงยังจะไม่ได้ยินว่าอยากจะให้ช่วยแบบขยายคำถามนิดนึงว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรกับหุ้นตัวนี้ค่ะก็ถ้าไม่มีเนี่ยเราคิดว่าเล่นเนี่ยก็อาจจะอันตรายไปนิดนึงเพราะเป็นหุ้นที่ขาลงถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟเราคิดว่าเราเล่นหาตัวที่มันแบบไม่ได้เป็นขาลงมากขนาดนี้ดีกว่าสำหรับคนที่มีอยู่เนี่ยคิดว่ารีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยนี่6บาทก็ต้องยอมคัดละค่ะครับเพราะแนวโน้มเป็นขาลงกันทั้งมากเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะ TPIPP ยังน่าสนใจไหมคะตัวนี้ก็จริงๆมันก็เล่นได้นะครับตัวนี้มันก็ดีเฟนซีฟครับค่ะสังเกตว่ามันก็เล่นในกรอบเดิมๆ 5.95 เนี่ยกับ 6.2 เนี่ยก็คือก็ยังเล่นได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรก็ตรงนี้ก็โซนแนวรับพอดีก็หาจังหวะในการซื้อได้จังหวะซื้อได้นะคะก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่ครับโอเคค่ะ AOT รับได้เท่าไหร่คะAOT จริงๆวันนี้เหมือนมันลงมาแตะแนวรับเลยนะครับก็สังเกตว่า AOT เนี่ย 60.5 เนี่ยเป็นโซนแนวรับนะครับก็พยายามรับตรง 60.5 นะครับจริง67ก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะเรามองว่ากรอบเนี่ยมันคือ69ด้านล่าง 66.5 นะก็พยายามรับแถวโซนเนี่ยครับจริงก็แถวนี้ก็โอเคละก็หาจังหวะรับได้ค่ะจังหวะรับได้นะคะต่อไปค่ะรบกวนช่วยดูยูนิคให้หน่อยค่ะยูนิคนะครับยูนิคตอนนี้สังเกตว่ารอบที่มันขึ้นมาเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับขึ้นมาติดนะวันที่7เดือนพฤษภาคมขึ้นมาไม่ผ่านตรงนี้ปุ๊บทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับค่ะแต่เรามองว่าถึงแม้จะไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยแต่ภาพก็ยังไม่ได้แย่อะไรเนี่ยโดยรวมก็ยังมองเป็นไซด์เวย์มากกว่าค่ะก็คือแนวตรง 10.5 เนี่ยเป็นแนวรับเราคิดว่าตัวนี้น่าจะเล่นในกรอบมากกว่าพยายามรับใกล้ๆตรง 10.5 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ 11.3 ต้าน 11.3 ครับก็คือพยายามเทรดดิ้งในกรอบมากกว่าช่วงนี้เพราะมันไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันในรอบแรกเนี่ยเราเลยคิดว่ามันจะต้องพักตัวก่อนสักระยะนึงเพื่อสะสมกำลังใหม่ค่ะต่อไปถามถึงตัว PTT ค่ะปตท.ปตท.นะครับจริงปตท.เราคิดว่ามันก็หาจังหวะเล่นได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยภาพมันก็ค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นะครับจริงอาจจะหลุดตรงแนวรับตรง47มาหน่อยนึงเนี่ยแต่ว่าเรามองว่าแถว46ก็ยังเป็นโซนแนวรับที่แน่นอยู่นะครับก็มองว่าโซนเนี่ยใกล้ๆ46เนี่ยก็รับได้นะครับแล้วรีบาวกลับมาใกล้ๆ48ค่อยขายนะครับก็กรอบประมาณ2บาทนะครับรับ46รีบาวไป48ก็ขายนะโอเคลืมนะคะพี่ๆแลกกันนะคะเดี๋ยวหนูถามคำถามให้พี่ๆก็ไลฟ์มานะคะแลกกันไลฟ์แชร์ไปหลายๆไลฟ์เลยนะคะจะได้เป็นกระจายไปนะให้กับพี่ๆนักลงทุนท่านอื่นด้วยนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะถามถึงตัว PRM แนวรับแนวต้านเพราะว่าติดอยู่ค่ะPRM นะครับก็ตัวนี้ก็ลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับลงมาจากไฮที่แถวประมาณ 7.7 นะก็ลงมาขาเดียวเลยภาพเหมือนเซตเลยค่ะตัวนี้เท้าความไม่นึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเล่นเหมือนเป็นกรอบไซด์เวย์อัพนะครับสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโหเล่นกรอบนี้มาสักระยะนึงเลยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันหลุดเนี่ยมันก็เลยแบบโดนขายกดดันมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเวลาเราคิดว่าตัวนี้เวลาขายมาแรงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวได้นะจริงๆเนี่ยแถว
เราคิดว่าน่าจะคล้ายๆอินเด็กซ์แหละประมาณ 5.85 หรือ 5.8 เนี่ย RSI ก็โอเวอร์สโตร์ละเราเลยคิดว่าน่าจะมีรอบรีบาวกลับนะครับก็น่าจะรีบาวกลับไปแถวประมาณช่วง 6.3 ได้นะครับ6.3 ได้นะวันที่30บ่ายนู้นจะมีไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยนะพี่แชมป์อ๋อนะครับใช่ PRM เนี่ยแหละครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดลงมาลึกลาก็น่าจะรีบาวกลับค่ะแต่รีบาวกลับขึ้นมาชนเนี้ยอาจจะโดนขายลงมาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็มาลุ้นกันว่าถ้ามันลงมาใหม่อีกรอบนึงแล้วไม่นิวโลเนี่ยก็ยังลุ้นกลับขึ้นไปได้ต่อเพราะด้านบนเนี่ยมันก็มีแกปที่รอปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแถว 6.6 เนี่ยแต่ว่าเราคิดว่ารีบาวรอบแรกคงยังไม่ถึงขนาดปิดแกปได้ครับคือรีบาวขึ้นไปน่าจะแค่ 6.3 ก่อนมากกว่าในรอบแรกค่ะโอเคค่ะต่อไป BCPG ควรออกหรือยังคะ BCPG นะครับจริงๆหุ้นวันนี้หลายๆตัวเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวนะเพราะมันอยู่ที่แถวโซนแนวรับกันหมดเลยค่ะ BCPG เนี่ยแนวรับหมดเลยโหใช่เพราะเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันลงมาใกล้ 1,600 ก็เลยเป็นBCPG ก่อนหน้าเนี่ยสังเกตว่ามันแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเบรกเลยขึ้นไปได้แรงเราย่อลงมาใหม่เนี่ยโซนแนวรับมันก็คือจริงๆเนี่ยเราให้ดูเส้นเดียวก็ได้นักทุนจะไม่งงก็คือจากตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นโซนแนวต้านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นโซนแนวรับเราเลยคิดว่าตรงเนี้ยมันคือแนวรับแล้วแหละน่าจะเกิดรอบของการรีบาวมากกว่าก็คือรีบาวกลับไปเนี่ยเป้าหมายเรามองว่า 17.2 นะครับก็ค่อยไปขายแถวช่วงนี้17.2 นะคะ BCPG โอเคต่อไปค่ะ EA EA นะครับ EA ก็ลงมาลึกเหมือนกันนะครับ คือแต่ตัวนี้แนวโน้มจริงก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับ การย่อลงมาแรงๆเนี่ยจริงเราคิดว่าวันนี้ถ้าปิดใกล้ๆ50บาทได้แท่งเทียนจะเป็นการกลับตัวที่สวยมากนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสรีบาวกลับไปช่วงโซน52อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะ สังเกตหุ้นส่วนมากวันนี้จะเป็นแนวเทคนิคอลรีบาวหมดเลยเนาะก็ถือว่าถ้าสมมุติเราเข้าไปถูกจังหวะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้รอบรีบาวได้คิดว่าหลายๆตัวเนี่ยคือค่อนข้างเป็นโซนรีบาวมากกว่าก็ถือว่าดีไหมคะก็ดีถือว่าดีครับก็คือหาจังหวะเล่นได้ค่ะแต่ก็เน้นย้ำหนึ่งคือถ้าเกิดจะเล่นหุ้นรีบาวเนี่ยคือพยายามเล่นที่หุ้นที่มันดูโดยรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เมื่อกี้เหมือนฮานาภาพโดยรวมมันเป็นขาลงเราคิดว่าถ้าเล่นรีบาวเนี่ยเล่นพวกตัวขาขึ้นก็จะขาขึ้นดีกว่ามันก็จะเซฟกว่าเพราะว่าลงมาเนี่ยสมมติเราผิดทางมันลงมาเนี่ยก็ยังมีแนวรับรอด้านล่างอยู่แต่ตัวพวกนั้นมันไม่มีแนวรับอยู่ อะไรเงี้ยแล้วเวลามันลงมาเรื่อยมีโอกาสที่คนที่ซื้อไว้ก่อนทนไม่ไหวแล้วแพนิคขายลงมาเรื่อยๆมันก็แย่อีกมีโอกาสไหลลงมาครับค่ะก็อิงไปกับเซตนะก็ถ้าเกิดเซตก็จะรีบาวแล้วเหมือนกันก็มีโอกาสว่าเซตน่าจะรีบาวค่ะโอเคต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดนะครับสวัสดนี่ก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยเราอาจจะไม่เล่นรีบาวก่อนนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเพิ่งโดนขายมาแรงๆการที่มันโดนแท่งเทียนขายมาแรงๆเงี้ยเราคิดว่าการจะรีบาวเลยเนี่ยยากอยู่ก็เลยคิดว่าตัวนี้อาจจะต้องรอสักระยะนึงก่อนรอให้มันทำฐานใหม่แล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าไปรับมากกว่าก็ยังไม่ต้องรีบเพราะว่าตัวนี้มันสังเกตแท่งเมื่อวานนี้มันโดนขายมาแรงเกินไปเวลาเกิดแท่งแบบขายมาแรงๆนะขายยังไงก็พยายามเทียบแรงขายก็ได้ดูแท่งล่าสุดเนี่ยเรามองย้อนกลับดูเท่าที่เราเห็นเนี่ยถึงเดือนประมาณธันวาเนี่ยไม่เห็นแท่งไหนที่โดนขายภายในวันเดียวได้แรงขนาดนี้แรงมากใช่เวลาเกิดแบบแรงขายแรงๆมากในรอบ3เดือนหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องรีบเรารอรอไปสักพักก่อนครับค่ะโอเคสวัสดีนะต่อไปนะคะเป็นตัวติดเซนอยู่ค่ะเซนใช่เซนต้องบอกก่อนว่าเราดูได้ที่เท่าที่กราฟมันมีเนี่ยเพราะกราฟมันก็ยังเป็นหุ้นค่อนข้างใหม่ประวัติมันก็ยังไม่มีให้เราดูมากนะก็ถ้าเราดูจากกราฟที่เรามีเนี่ยก็มองว่าแค่มันก็แค่ไซด์เวย์นะก็คือแนวรับเนี่ยคือแถวประมาณ 14.2 นะเป็นแนวรับอยู่ถ้าตรงนี้ยังไม่หลุดเนี่ยเราคิดว่าก็มีโอกาสเด้งกลับไปตรง 14.8 นะแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยอาจจะต้องถอยไปดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยแนวรับมันจะเป็นตรงไหนเพราะว่ามันไม่เคยลงมาต่ำกว่านี้ครับโอเคต่อไปขอแนวรับแนวต้านของ WHA ค่ะ WHA สังเกต WHA เนี่ยแนวรับหลักๆของมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคือเส้นสีฟ้าเนี่ยสังเกตเป็นแนวหลักเลยตัวนี้ย่อมาตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยเส้นสีฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็รับได้ตลอดในช่วงหลังนะครับก็เลยมองว่าแถวนี้ก็เป็นโซนแนวรับแหละประมาณ 4.16 เนี่ยโซนแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลมากนะก็คือ 4.4
4.28 เนี่ยก็เป็นโซนแนวต้านละ4.28นะก็คือเล่นในกรอบจริงๆกรอบโดยรวมเนี่ยถ้าเลขกลมๆเนี่ยประมาณ 4.1 ถึง 4.3 นะครับก็ประมาณช่วงนี้ได้ขอแนวต้านของท็อปค่ะท็อปนะครับท็อปนี่ตัวนี้ก็แนวโน้มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวโน้มหลักเนี่ยตอนนี้ลงมาจนชนแนวรับสุดท้ายละตรงใกล้ๆ63เนี่ยเราคิดว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยรอบนี้แค่เทคนิคอลรีบาวเฉยๆแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลงอยู่ส่วนแนวต้านระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าแถวประมาณช่วงใกล้ๆตรง 65.25 นะเป็นโซนแนวต้านอาจจะรีบาวไม่ได้รอบนึงแต่ชนตรงนี้ปุ๊บเราคิดว่าก็อาจจะยังไม่ผ่านนะเพราะว่าแนวโน้มหลักยังดูค่อนข้างอ่อนแออยู่ครับเมื่อกี้เห็นพี่ท่านนึงแว๊บๆบอกว่าติดท็อปอยู่69 บาท69บาทนี่อาจจะเหนื่อยนะเพราะ69บาทเนี่ยมันคือตรงนั้นมันหลุดแนวรับเลยนะสังเกตว่าแนวรับตรง69บาทเนี่ยเป็นแนวรับก่อนที่มันจะลงมาแรงๆนะครับเราตีดูตรง69บาทค่ะจริง69บาทคือโซนช่วงประมาณนี้ก็ตอนนั้นหลุดมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยเราคิดว่าถ้าติดตรงนั้นเนี่ยรีบาวขึ้นมาก็แนวต้านที่เราบอกแถว 65.25 อะไรเงี้ยหรือ66เนี่ยก็ต้องอยากให้ขายออกมาก่อนมากกว่าเพราะว่าเรามองตัวนี้โอกาสที่จะรีบาวมา69เนี่ยยังค่อนข้างยากอยู่โมเมนตัมในการขายยังค่อนข้างแรงค่ะโอเคต่อไปนะคะคอมเซเว่นน่าเข้าซื้อไหมคะที่เท่าไหร่ขอบคุณค่ะตัวคอมเซเว่นนะครับใช่ค่ะคอมเซเว่นน่าซื้อไหมจริงๆเรามองว่าไม่ค่อยน่าซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเรามองว่าไม่น่าซื้อนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่มันขึ้นมารอบหลังๆเนี่ยสังเกตว่าถึงแม้ราคาจะขึ้นมาก็จริงเนี่ยจากแถวประมาณ 19.4 ในรอบนี้นะขึ้นมาแถวประมาณ 20.4 ในรอบถัดมาเนี่ยแต่ดู RSI นะครับ RSI มันไม่ขึ้นตามมานะก็คือเกิดเป็น bearish divergence ค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงมาเราเลยคิดว่าถ้ามันเป็น divergence จริงเนี่ยมันลงมาแค่นี้อาจจะยังไม่ลึกพอมันจะลงมาอีกนะครับค่ะก็คิดว่ารอดูไปก่อนดีกว่านะเพราะมันเพิ่งเกิด bearish divergence ขึ้นมานะยังไม่ต้องรีบสำหรับหุ้นที่มันมีสัญญาณลบยังไม่ต้องรีบนะคะโอเคค่ะไปแวะดูทองก่อนได้ไหมคะได้ครับมีนักลงทุนถามมาถึงตัวทองด้วยค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างทองนะจริงๆทองเนี่ยค่ะทองเนี่ยมันขึ้นมารอบล่าสุดเนี่ยคือแถวประมาณ 1,300 เหรียญแล้วก็ไม่ผ่านนะครับขึ้นมาถึง 1,300 เหรียญไม่ผ่านมันเลยทำให้เรามองว่าโดยรวมเนี่ยมันต้องกลับมาไซด์เวย์สักระยะนึงเลยนะครับก็คือกรอบเนี่ยเรามองว่า 1,300 เนี่ยเป็นกรอบบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ย 1,265 เนี่ยจะเป็นกรอบล่างนะครับเราคิดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์เนี่ยน่าจะยังไม่หลุดกรอบนะครับก็พยายามเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนมากกว่านะครับเทรดดิ้งในกรอบก่อนนะครับรับใกล้ๆ200 1,270 นะครับรีบาวขึ้นมา 1,290 1,300 ก็เป็นจังหวะในการขายก่อนเพราะช่วงนี้ยังไม่เล่นเบรกเอาท์เพราะทิศทางมันยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับค่ะโอเคค่ะกลับไปที่ตัวหุ้นเนาะเซนเทล41บาทถือรอรีบาวได้เท่าไหร่หรือทำยังไงดีคะเซนเทล41บาทนะครับใช่เราคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวแต่ว่ารีบาวขึ้นมาก็41น่าจะยากนะครับคือเราคิดว่า 37.5 38เนี่ยก็เยอะละเราคิดว่าแถวช่วงนั้นก็เป็นจังหวะในการขายมากกว่านะครับค่ะต่อไปนะคะ STPI แนวต้านแนวรับเป็นยังไงแล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ STPI นะเหมือนหลุดกรอบลงมานะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกว่งในกรอบตรงใกล้ๆช่วง 6.6 ถึงประมาณ 7.4 สักระยะหนึ่งแต่มันหลุดลงมาเนี่ยเพราะว่าแพทเทิร์นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสังเกตแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นคล้ายๆรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับก็คือเราดูรูปแบบนี้นะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งมันมีการกดไฮลงมาเรื่อยๆดังนั้นเวลาหลุดลงมาเนี่ยมันเลยเกิดแรงขายลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากแนวโน้มหลักจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นโซนขาขึ้นอยู่แล้วก็ภาพระยะสั้นแนวโน้มเป็นลงแต่ว่าระยะยาวยังเป็นขึ้นอยู่เลยคิดว่าการขัดแย้งของแนวโน้มระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะทำให้ภาพทางเทคนิคเนี่ยจะเป็นไซด์เวย์ในช่วงนี้ก่อนก็คือถ้าจะเล่นเนี่ยเราคิดว่าหาจังหวะรับใกล้ๆตรง 5.9 เนี่ยแล้วก็รีบาวขึ้นมาเนี่ย 6.5 เนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับก็
เทรดดิ้งในกรอบนี้มากกว่าค่ะรับ 5.9 แล้วก็แนวต้าน 6.5 นะครับ 6.5 นะคะต่อไปกันกุลค่ะกันกุลกันกุลนะจริงตัวนี้เราก็ตัวนี้ก็อาจจะน่าสนใจในการเล่นรีบาวด์เหมือนกันเพราะว่าแนวรับหลักของตัวนี้คือแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับค่ะจริงๆก็มีการลงทดสอบนะสังเกตก็คือวันที่16ลงทดสอบแล้วก็ยังยืนได้อยู่เราเลยมองว่าแถวนี้ก็เป็นจังหวะในการเล่นเก็งกำไรได้นะครับก็พยายามรับช่วงนี้แหละครับก็ประมาณ 2.58 เนี่ยเป็นแนวรับนะครับรีบาวด์กลับไปเนี่ย 2.7 หรือว่าอาจจะลุ้นไปปิดแกป 2.78 นะครับค่ะครับก็คือเทรดดิ้งในกรอบเทรดในกรอบนะครับโอเคขออนุญาตข้ามคำถามที่ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ๆไปรับฟังย้อนหลังได้ขอเอาคำถามที่ยังไม่ได้ถามไปแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเอาละค่ะต่อไปนะคะถึงตัวทัสโก้ค่ะทัสโก้แนวรับแนวต้านค่ะทัสโก้เนี่ยถือเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งนะครับคือช่วงนี้ตลาดลงมาตอนนี้ก็ไม่ได้ลงมาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็พักลงมา4วันละค่ะแล้วก็อาจจะตีตัวอัพเทรนไลน์รอไปนิดนึงว่าอัพเทรนไลน์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเราตีได้อัพเทรนไลน์ได้2เส้นนะครับเส้นแรกเดี๋ยวขอปรับก่อนครับเส้นแรกนี่เส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองก่อนอันนี้คือถ้าแบบเก็งกำไรแล้วเข้าเสี่ยงได้สูงเลยเนี่ยก็คือรับเล่นเส้นแรกเลยคือตรงแนวรับตรง18บาทเนี่ยเป็นเส้นแรกเลยรับตรง18บาทแล้วก็รีบาวไปก็คือเป้าหมาย19บาทแต่หลุดตรง18บาทก็ต้องรีบคัดเลยกันเพราะว่าเวลาเส้นที่มันชันๆเนี่ยชันแบบประมาณด้วยตาเรามองด้วยตา45องศาขึ้นไปเนี่ยมันจะแบบไม่ได้แข็งแรงมากส่วนเส้นที่มันแข็งแรงกว่าจริงคือเส้นสีแดงนะครับจะอยู่แถวประมาณ 17.4 ซึ่งเป็นแนวรับถัดมา 17.4 แนวรับนะถ้านักลงทุนที่แบบเล่นนะเกสซีดเนี่ยคือรับแถวเส้นแรกเลยรับตรง18เลย18แต่ถ้าคนที่แบบไม่รีบอาจจะรอต่ำนะคือรอ 17.4 ครับโอเคค่ะต่อไป TPCH ติดอยู่15.15 บาททำยังไงดีคะ15บาท10ใช่15สตางค์ TPCH จริงราคาซื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเป็นการซื้อตรงแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับค่ะคือเวลาเป็นขาลงเนี่ยตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านคร่าวๆไปตรง10บาทเนี่ยคือโซนแนวต้านแต่ว่าเนื่องจากการลงมาของมันเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับนะครับคือแนวรับตรงประมาณ 9.3 เนี่ยไม่หลุดค่ะเราก็ยังคิดว่าถ้ายังไม่หลุดแนวรับเนี่ยก็ยังลุ้นถือได้แต่ถ้าหลุดตรง 9.3 มาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องยอมก่อนครับดูแนวรับดีๆนะคะครับถ้ายังไม่หลุดยังถือลุ้นกลับไปกรอบบนได้ค่ะแต่ถ้ามันถึงกรอบบนจริงเนี่ยเราคิดว่าก็อาจจะต้องขายออกก่อนคือหลังจากว่าทุนที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเราซื้อตรงใกล้ๆหายใกล้หายเลยเนาะ9.3 ต่อไปนะคะขอแนวต้านของ PHH ตัวนี้นี่ถือว่าค่อนข้างแข็งมากนะครับสังเกตตัวอื่นลงตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยชนเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านเสร็จสักระยะนึงเนี่ยแกว่งสะสมกำลังสะสมกำลังเสร็จปุ๊บแล้วก็เบรกขึ้นมาต่อนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่แถวไหนเนี่ยแนวต้านแรกเนี่ยก็เลยมองว่าแนวต้านเนี่ยอยู่แถวประมาณใกล้ๆช่วง20บาทนะครับ20เราคิดว่าตัวนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยตรงมาซื้อมาไล่ซื้อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเราคิดว่ารอย่อดีกว่าคือกรอบถัดมาเนี่ยเราคิดว่ากรอบมันจะยกสูงขึ้นนะครับแนวรับจะเป็น 19.3 แล้วก็แนวต้านจะเป็นโซน20บาทต้าน20บาทนะคะพยายามเล่นในกรอบ 19.3 ถึง20บาทนะครับ 19.3 ถึง20นะคะต่อไปค่ะถามถึงแนวโน้มของ IRPC IRPC นะครับค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หลุดแนวรับหลักนะครับสังเกตว่า 5.5 เนี่ยเป็นแนวรับหลักที่โอ้โหไม่หลุดมานานมากนะสุดท้ายก็ทนไม่ไหววันที่7นะครับโอ้โหโดนขายมันจนหลุดแนวรับเลยค่ะก็แต่ว่าเนื่องจากดัชนีมันเข้าสู่รอบของการรีบาวด์เราเลยคิดว่า IRPC เนี่ยถ้าใครจะเล่นก็คือเล่นเก็งกำไรรอบรีบาวด์ได้เหมือนกันนะก็คือน่าจะรีบาวด์กลับไปช่วง5บาทหรือ 5.1 ได้นะครับถ้าจะรับก็คือรับแถวโซนนี้แหละประมาณ 4.86 อะไรเนี่ยครับรับ 4.86 ถ้าหลุด 4.8 ก็คัทลอสเลยนะครับเป้าหมายเนี่ยคือแถวประมาณช่วง5บาทหลุดสำหรับ IRPC ครับค่ะ
โอเคต่อไปนะคะถามถึงตัว BBL ค่ะ BBL จริง BBL เนี่ยก็เป็นโซนแนวรับนะครับจริง BBL ก็เล่นได้นะแนวรับตรงเนี้ยประมาณ199-198เนี่ยเป็นโซนแนวรับนะครับเราคิดว่าด้านบนก็แนวต้านหลักเนี่ย212ค่ะก็ถ้ามันมีย่อลงมาเนี่ยใกล้ๆโซน200บาทก็เข้าไปรับได้นะแนวต้านระยะสั้นก็206นะครับ206นะคะโอเคนี่พี่คนนี้ถามถึงตัว XO ค่ะมีทุนอยู่ 11.70 บาทดอยสูงมากเลย 11.70 XO 70บอกดอยสูงมากครับก็น่าลงมาแรงมากค่ะจากไฮที่ 12.8 แล้วลงมาปึ้งเลยปึ้งเลยทำไงดีคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าก็รีบาวด์ตามดัชนีนะก็คือค่ะสังเกตว่า RSI ก็เข้าเขตโอเวอร์โซลแล้วก็วันนี้มันลงมาเป็นแกลบครั้งที่2เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแกลบที่แพนิคกันไปเพราะแกลบแรกเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองแล้วก็มันมีแกลบอีกแล้วเราเลยคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะรีบาวกลับนะครับแต่ว่ารีบาวกลับเนี่ย 11.7 เนี่ยผมคิดว่ายากค่ะว่ารีบาวกลับมาเนี่ยใกล้ๆ10บาทก็ต้องยอมก่อนนะครับเพราะว่ามันถือว่าเราผิดทางไปแล้วค่ะต้องยอมก่อนนะคะแล้วโอเคต่อไปแนวรับแนวต้านของ MTC ค่ะ MTCMTC นะครับ MTC เนี่ยแนวรับเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับก็คือสังเกตว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยลงมาเส้นค่าเฉลี่ย200วันปุ๊บรอบก่อนๆเนี่ยก็ยืนได้นะตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆละดังนั้นเลยให้แนวรับเนี่ยใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็ใกล้ๆ47เป็นแนวรับนะครับใกล้47แนวรับนะคะ ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองว่าโซนประมาณแถวช่วง50หรือว่าแถว 50.75 ซึ่งเป็นแกปเนี่ย 50. นั่นจะเป็นแนวต้านของตัว MTC นะคะโอเคพี่ชายมันหวัดเหรอตอนแรกมาก็ยังไม่ค่อยเป็นเป็นตอนนี้แอร์ลงแน่เลยแอร์ลงหัวโอเคพี่กดไลค์ให้หน่อยนะคะ เดี๋ยวให้พี่แชมป์พักแป๊บนึงเดี๋ยวเราคงถามต่อไปโอเคอะไลค์มาแล้วกำลังใจนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะถามถึงตัว KKP มีทุนอยู่69ค่ะจะซื้อถั่วดีไหม69นะครับอยู่แถวโซน KKP จริงแถวนี้เราคิดว่าก็รับได้นะครับแต่ถ้ารับตรงนี้ใหม่เนี่ย 65.5 เนี่ยถ้ารับตรงนี้ใหม่นะครับก็รีบาวแถว67เนี่ยก็จะเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นได้ขายทำกำไรระยะสั้นได้เล่นรอบสั้นๆได้เหมือนกันเพราะถ้าถือลุ้นไปทีเดียว69เนี่ยอาจจะเหนื่อยแต่คิดว่าถ้า 66.5 เนี่ยไป67เนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ครับค่ะมีพี่ๆเขาบอกว่ากดไลค์ให้พี่แชมป์รัวๆเลยค่ะ ให้กำลังใจ เดี๋ยวเห็นว่าตอบมากจะเป็นหวัดเลย หายใจไม่ทันหายใจไม่ทันวันนี้ก็ถามรัวไปเนาะแต่ทำไปทำมาเนี่ยแต่จะบอกว่าได้26ตัวแล้วนะครับโอเคค่ะเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย51อีกสักประมาณ 3-4 ตัวแล้วกันเนาะได้ครับโอเคค่ะต่อไปนะคะถามถึงตัวเจมาร์ทค่ะเจมาร์ทเจมาร์ทนะครับเจมาร์ทเนี่ยเจมาร์ทเราอาจจะมุมมองของเราอาจจะเป็นเชิงค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับก็คือว่าสังเกตนะการที่มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึงแม้จะนิวไฮหลายๆรอบเนี่ยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่3แล้วแต่เรามองว่ารอบที่3ตรงเนี้ยมันอาจจะต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าเหมือนตัว RSI เนี่ยมันไม่ขึ้นมาตามมันเลยเป็น bullish divergence ในการกดดันให้ 9.5 นี่ไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมาดังนั้นถ้าเล่นช่วงนี้เนี่ยความคาดหวังอาจจะไม่ได้เล่นเพื่อเป็นขาขึ้นนะคือเล่นเพื่อเป็นไซด์เวย์มากกว่าก็คือลงมาลึกเนี่ยเราคิดว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆช่วง 8.3 นะเป็นแนวรับแล้วรีบาวกลับไปเนี่ยไม่ลุ้นไฮเดิมที่ 9.5 นะลุ้นแค่ประมาณ9บาทพอ9บาทพอครับก็คือเล่นประมาณช่วงกรอบ 8.3 ถึง 9บาทสำหรับตัวเจมาร์ทครับค่ะโอเคมีพี่ๆหลายท่านถามถึงตัวการบินไทยมาแหละพี่แชมป์โอ้ตอนนี้ลงแบบใช่กระจุยกระจายดูดีจริงๆหลายอย่างก็คล้ายๆเดิมนะก็คือว่าตัวไหนเนี่ยที่ถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยมันหลุดแนวรับแบบใหญ่ๆที่มันแบบมองไปด้านซ้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วถ้ามันหลุดแนวรับปุ๊บแล้วมันมีแกลบด้วยเนี่ยโหยิ่งเข้าไปใหญ่เลยสังเกตว่าการบินไทยเนี่ยมีแกลบด้วยตรงเนี้ยค่ะช่วงมันวันที่10วันที่16นะเปิดเป็นแกลบลงมาหลุดแนวรับแล้วเป็นแกลบลงมาอย่างเงี้ยคือภาพค่อนข้าง
ค่อนข้างแย่มากนะซูมออกมาเดี๋ยวขอดูอดีตที่มันไกลกว่านี้หน่อยนี่ในกราฟรายวันจะไม่เห็นต้องดูรายสัปดาห์รายสัปดาห์ใช่ไหมคะกราฟรายสัปดาห์เนี่ยโหจริงรายสัปดาห์นี่แนวรับมันอาจจะมีไหมอ่ะเนี่ยช่วงโซนนี้มันเคยก่อนนี้มันจะขึ้นมารอบนั้นเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณช่วง8บาท9บาทครับก็จริงแถวเนี้ยก็อาจจะมองเป็นโซนแนวรับละแต่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เด้งเร็วคือสังเกตรอบนั้นเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยพักตัวนี้กราฟรายสัปดาห์นะจริงเนี่ยก็น่า7 8แท่งก็ประมาณ2เดือน2เดือนดังนั้นถ้าเราจะเล่นเกมระยะสั้นตัวนี้ไม่เหมาะแน่ๆครับรอให้มันทำฐานไปก่อนเลยค่ะก็เลี่ยงก่อนดีกว่าเนาะเลี่ยงไปก่อนดีกว่าพวกหลุดแนวรับใหญ่ๆค่ะได้ค่ะมีอีกสัก1ตัวละกันเนาะถามถึงตัวของเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนแล้วอ่ะ KCE มีพี่ๆหลายท่านถามว่าทำไมมันถึงลงค่ะแล้วเทคนิคมันเป็นยังไงบ้างที่พี่แชมป์บอกไว้ตอนแรกที่มันไปอยู่ในโซนที่แบบต่ำสุดอ่ะโซนแบบ blacking คือหุ้นนี่มันไม่ค่อยดีก็จริงมันก็คล้ายตัวไทยนะก็คือมันหลุดแนวรับหลักลงมานะคือตรง24บาทเนี่ยค่ะหลุดมาปุ๊บก็เลยโหไหลลงมาแบบรุนแรงมากนะครับไหลลงมาแรงมากค่ะแต่ตอนนี้ RSI เนี่ยโหต่ำมากนะตอนนี้ต่ำประมาณ16นะครับค่ะแต่เราคิดว่าถ้าเป็นหุ้นแบบอย่างเงี้ยที่หลุดแนวรับใหญ่ๆลงมาเราคิดว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเราไม่เสี่ยงเนาะใช่คือรีบาวด์ก็มองว่าแค่สั้นๆไม่คุ้มเสี่ยงนะก็คือเล่นหุ้นตัวอื่นที่มันแนวโน้มใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นดีกว่าคือตอนนี้ถึงเซตเนี่ยมันเป็นรอบเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นแต่เราไปเลือกเล่นตัวรีบาวด์ระยะสั้นในแนวโน้มที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะปลอดภัยกับตัวที่มันแนวโน้มเป็นขาลงเพราะว่าเซตแนวโน้มยังเป็นขาลงคิดว่ายังเนาะเลี่ยงไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวเหมือนกันที่เราถามไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในโซนที่พร้อมจะรีบาวใช่พร้อมจะรีบาวแล้วก็ไม่จะเป็นขาลงค่ะซึ่งเราเป็นขาลงเนี่ยเรากังวลว่าเวลารีบาวอาจจะน้อยกว่าที่ตลาดทำได้แล้วมันจะเสี่ยงในการย่ออีกรอบนึงเอาล่ะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ฟังไม่ทันอยากรู้ว่าตัวไหนอยู่ในช่วงของการรีบาวบ้างก็ไปฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มีหุ้นที่พี่แชมป์นำมาฝากวันนี้ด้วย3ตัวด้วยกันนะคะที่อยู่ในโซนที่จะรีบาวเหมือนกันเนาะก็คือตัวของ SCB อมตะนะคะแล้วก็ตัว SCC นั่นเองค่ะพี่แชมป์พูดไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพักกันสักครู่นึงนะก็นะคะก็เซตตอนนี้บวกไป 7.54 จุดพี่แชมป์ครับคาดว่าจะบวกทั้งวันไหมเนี่ยคิดว่าน่ายืนได้นะคิดว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ก็ขึ้นมาทดสอบ 1,120 ได้แล้วค่ะเพราะมันลงมา80จุดเนี่ยถ้าดูจากอดีตเนี่ยส่วนมากก็ต้องรีบาวขึ้นรอบนึงก่อนค่ะครับแต่ว่ารีบาวขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่รีบาวขึ้นมาเรามองว่าเป็นจังหวะในการแบบเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่าไม่ได้ซื้อปุ๊บแล้วแบบกะโฮไปเลยค่ะส่วนไอตัวทีเฟกตัวนี้ก็ที่เรา1073พี่แชมป์ให้ลองให้ลองเมื่อเช้าก็ถือไปก่อนเนี่ยก็รอไปขายไปช่วง1077 1080เนี่ยค่อยไปขายครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะคะพี่แชมป์พักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอพี่แชมป์ใน FM 97กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันใน FM 97ขอบคุณนะคะพักสักครู่ค่ะลาไปก่อนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ